ลูกกาโมอะไรวะเนี่ยวันนี้ผอ.กอพัสครับตื่นแต่เช้าเลยประมาณ4:00 นี่ตีห้ากว่าละเดินทางไปสนามบินครับวันนี้เราจะไปถ่ายหนังต่างจังหวัดกันนี่ครับที่อุบลราชธานีเรากำลังไปที่ร้านหมกครับก็ร้านหมกนี่จะเป็นร้านเหมือนเชฟเทเบิลนะครับได้มิชลินมาตั้งแต่ปี23และก็2024นะครับอันนี้ก็มาถึงก็ประชุมทีมกันก่อนโดยที่นั่งกินข้าวเช้านะครับอันนี้ก็กินเฝอแต่เช้าเลยทราบว่าเป็นตะก้องหรือโป๊กก๊อปครับวันนี้นี่นะในวงสุขของเราเนี่ยเราจะต้องดูช่วงตอนนี้ก็พร้อมถ่ายครับวันนี้ก็จะมีไฟทั้งหมด2ดวงไฟดวงใหญ่กับไฟดวงเล็กนู่นทำเป็นแดดอยู่ข้างนอกนะครับเพื่อภาพที่ออกมาตอนเทสสัมภาษณ์ป้าเชฟเนี่ยก็จะดูเป็นงี้ครับนี่สวยๆใสๆนะครับจากนั้นมาก็ไปถ่ายเบื้องหลังนะครับไปถ่ายการประชุมในครัวส่วนทีมงานเราครับก็นั่งประชุมอยู่ข้างนอกเพราะว่าจำกัดคนเข้านะครับตอนนี้ก็มาตอนนี้เราก็มาดูการถ่ายแบบอินกิเดียนนะครับนี่ก็จัดแจงไม่สวยงามเราก็เป็นพ่วงกับก็จัดเองซะเลยครับจัดเองถ่ายเองนักเลงพอครับก็เข้ามาถึงก็จัดแจงครับจัดแจงให้เรียบร้อยระหว่างนั้นก็เอ๊ะทำไมสติ๊กเกอร์ลูกค้าโมโหเขาโมโหอะไรกูวะเนี่ยเราทำงานต่อครับก็ระหว่างเบรกครับก็ชานมไข่มุกก็รอเซตในฉากต่อไปอันนี้อาหารเสร็จแล้วครับนี่ป้าเชฟก็เอาอาหารมาเรียกน้ำย่อยเราครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารกลางวันของพวกเราไข่พะโล้มีไข่ตุ๋นแกงส้มนะครับกินกับข้าวอัญชันนะครับทุกอย่างเป็นสูตรโบราณหมดครับหนูอุบลก็ต้องกินกาแฟอุบลครับนี่ครับเรียบร้อยกลับบ้านพอกอพาสติดตามด้วยนะครับ